สวัสดีค่ะวันนี้แกจะพามาทำแกงขี้เหล็กใส่หนังวัวค่ะซึ่งขั้นตอนแรกที่เราได้หนังวัวมานะคะเราก็จะทำการต้มหนังวัวให้เปื่อยก่อนค่ะนี่เป็นหนังวัวที่แกได้มาจากตลาดนะคะก็จะใส่ลงไปแบบนี้ค่ะตอนนี้ก็ทำการต้มหนังวัวเป็นเวลา10นาทีค่ะพอครบ10นาทีหนังวัวของเราก็จะเปื่อยแบบนี้ค่ะไก่เอาประมาณนี้นะคะจากนี้ก็ตักหนังวัวขึ้นจากน้ำร้อนเลยค่ะการแกงขี้เหล็กเราจะตั้งน้ำให้เดือดค่ะจากนั้นก็ใส่พริกหอมแดงแล้วก็ตะไคร้ลงไปค่ะตามด้วยมะเขือพวงนี่นะคะแล้วก็หนังวัวที่ไก่ต้มไว้เมื่อกี้ค่ะปรุงรสด้วยเกลือค่ะผงชูรสแล้วก็น้ำปลาค่ะจากนั้นก็ใส่ยอดขี้เหล็กที่เราต้มไว้แล้วลงไปเลยค่ะอันนี้เป็นยอดขี้เหล็กที่ไก่ต้มจนเปื่อยแล้วนะคะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันสักนิดหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะรอจนกว่าหม้อจะเดือดนะคะพอหม้อเดือดดีแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะใส่กุ้ยช่ายแล้วก็ใบแมงลักลงไปเลยค่ะใครไม่มีใช้เป็นต้นหอมแทนกุ้ยช่ายได้นะคะรอให้ผักสุกสักนิดนึงค่ะแค่นี้ก็ปิดเตาได้เลยค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงขี้เหล็กใส่หนังวัวของเรานะคะตัวหนังวัวก็จะกรุบๆหน่อยนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆให้ไก่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ